จโมขอโอกาสอีกครั้งเดินหน้าง้อใบเฟิร์นยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเด็นดราม่าของนักแสดงตลกคนดังนะคะอย่างสาวใบเฟิร์นภัสกรลูกสาวของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์มกจกที่ซุ่มปลูกต้นรักและตัดสินใจฉลองวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยการเปิดตัวแฟนหนุ่มก็คือหนุ่มเจโมนะคะท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของทุกคนค่ะแต่งานนี้ทุกอย่างกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะคะหลังมีคนออกมาแฉค่ะว่าหนุ่มเจโมนั้นคบซ้อนจนกลายเป็นดราม่าที่คนนั้นจับตามองความเคลื่อนไหวมาหลายวันจากวันนั้นนะคะวันนี้สาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วล่ะค่ะและยอมรับว่าตอนนี้ขอมูฟออนออกจากโลกของเจโมแล้วและยังไม่โกรธไม่เกลียดชายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั่นล่ะค่ะหลังจากที่ใบเฟิร์นภัสกรออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นร้อนที่หลายคนนั้นอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องถูกเจโมหลอกคบซ้อนซึ่งดาราสาวนะคะก็ยืนยันว่าเว้นระยะห่างกับหนุ่มคนนี้แล้วตั้งแต่มีข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหนุ่มเจโมก็ออกมาเคลื่อนไหวบ้างแล้วล่ะค่ะโดยได้เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาถามคำถามทาง IG Story นะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาถามคำถามกันเยอะมากมีทั้งต่อว่าแล้วก็ถามหาเหตุผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโดยเจโมนะคะก็ตอบหลายๆคำถามยกตัวอย่างเช่นคบซ้อนจริงไหมคะหนุ่มเจโมก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ครับแล้วสรุปเลิกกับคนเก่าหรือยังอะคะเจโมก็ตอบว่าเลิกแล้วครับแล้วก็ถามว่ารักพี่เฟิร์นมากไหมคะเจโมก็ตอบว่ามากครับเป็นต้นละค่ะโดยหนุ่มเจโมนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงตัวและได้เลิกรากับแฟนสาวแล้วเหลือไว้แค่เพียงความเป็นห่วงยอมรับว่ายังรักและรู้สึกดีจะขอเดินหน้าง้อสาวใบเฟิร์นเต็มที่ละค่ะงานนี้งานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าสาวใบเฟิร์นของเรานั้นจะใจอ่อนหรือเปล่างานนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะว่าหนุ่มเจโมนั้นจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ